สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mazda นะครับตัวนี้มาอัปเกรดหลอดนะฮะจากหลอดปกติเป็น LED GPNE นะฮะเป็น R2 รุ่นใหม่นะฮะ2สเต็ปในหลอดเดียวนะฮะเปิดสเต็ปแรกครับเปิดครับเปิดไฟหน้าเลยฮะเปิดไฟหน้านะครับสเต็ปแรกนะครับปิดเปิดใหม่ครับสเต็ปแรกจะเป็นสีขาวนะฮะทุกครั้งที่มีการเปิดครั้งแรกเราจะเป็นสีขาวปิดเปิดอีกทีครับจะเป็นสีเหลืองนะฮะนะครับสีเหลืองใช้ในยามหมอกลงนะฮะรุ่นนี้เป็น R2 นะฮะเพิ่มความสว่างจากเดิมนะฮะ 400% หรือ4เท่าตัวนะแสงพุ่งไกล 2.5 นะครับเท่าหรือ 250% นะครับค่าความสว่างอยู่ที่ 11,000 นะครับลูเมนนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า K อยู่ที่ 6,000K นะฮะตัวนี้ปิดเปิดขอแสงสีขาวครับโอเคปิดเปิดทีครับนี่ครับ2แสงในหลอดเดียวนะฮะยังอัปเกรดหลอดด้านล่างนะครับจากฮาโลเจนนะครับหลอดฟ็อกแลมป์นะฮะให้เป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Mazda อยู่นะฮะตัวนี้เป็น Mazda ตัว SkyActiv แล้วนะครับสนใจที่อัปเกรดหลอดก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ